สายพานก็ติดคันนี้สิโอ้โหหม้อน้ำแตกอื้อหือกระทะเบี้ยวไปข้างหนึ่งโอ้โหเฮ้ยเมื่อไหร่ลูกพี่จะกลับมานะปล่อยให้เราดูแลกิจการต้องนานแล้วดูสิช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีขาดทุนบ่อยด้วยเนี่ยมอนมอนเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปเพิ่งซื้อรถมาใหม่ต้องรีบลองรถมอนเออเบรกอยู่ไหนเบรกโอ้ยใครเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าลุงไม่รู้เองอ่ะลุงไม่รู้เออลุงไม่รู้โอ้โหไฮวันนี้อากาศดีจังเลยนะปุ๊กปิ๊กฉันอยากนอนจะหาอะไรบ่อยๆไปหาพี่เอกพาไปหาอะไรกินดีกว่าพี่เอกอยู่บ้านเหรอวันเนี้ยไม่รู้สิทำไมวันนี้เงียบๆจังเลยพี่เอกเอ้าปุ๊กปิ๊กทำไมเหลือแต่โบ้อ่ะอ้าวฉันจะไปรู้ได้ไงฉันเป็นแมวอ่ะพี่เอกบึ้สงสัยไม่อยู่โบ้พี่เอกไปไหนอ่ะอยู่ร้านซ่อมรถอะไรนะโบ้บอกว่าไปร้านซ่อมรถไปร้านซ่อมรถเหรออืมเอ้าแล้วไปทำไมร้านซ่อมรถอ่ะอ้าวก็เขาได้รับมรดกมาไม่ใช่รับมรดกอ๋อเออใช่แฮะลืมไปแล้วอ่ะโม่บอกว่าขอไปด้วยดิเอ้าฉันยังไม่ได้บอกเลยว่าฉันจะไปหาพี่เอกโม่บอกว่าพี่เอกให้เฝ้าบ้านเบื่อจะตายแล้วอ่ะอ่ะงั้นมาก็ได้มาโบ้มาแล้วกินข้าวยังเนี่ยว่าอะไรนะปุ๊กปิ๊กกินไปแล้วแต่เลี้ยงอีกก็เอาโบ้นี่ติดตลกตลอดเลยนะมาแล้วข้าวโอ้นั่งหน้าด้วยบ่บอกว่าไม่ได้ติดตลกเอาจริงๆเอาจริงๆเอาจริงๆก็จริงๆงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันไปหาพี่เอกแล้วก็ไปให้พี่เอกเลี้ยงข้าวพวกเราก็แล้วกันนะบึ้มบึ้มบ่ว่าอะไรปุ๊กปิ๊กเฮ้ยขี้เกียจจะแปลก็น่าจะรู้อยู่ว่าบ่พูดว่าอะไรไม่รู้หรอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใกล้ถึงร้านแล้วอะร้านซ่อมรถตรงนี้หรือเปล่าเออเดี๋ยวนะนี่รถลุงไม่รู้ป่ะอ๋อน่าจะใช่นะเนี่ยแล้วทำไมมาจอดตรงนี้อ่ะไฟแดงอยู่เปล่าเออสงสัยจะไฟแดงอ่ะแล้วผ่ามาเฉยเลยไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ได้ตั้งใจโอ้โหผ่าหมดเลยกว่าจะซ่อมได้ขนาดนี้ไม่ได้ตั้งใจเออเฮ้ยปุ๊กปิ๊กเขาเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้เสียงวุ่นวายชะมัดเลยเออลุงไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจลองรถเฉยๆลองเรื่องลองรถอะไรเนี่ยแล้วผมจะเอาตังค์ที่ไหนอ่ะเออจะไม่มีตังค์ฉันเอารถเอาตังไปซื้อรถหมดแล้วตังไปซื้อรถอะไรเนี่ยไปซื้อรถไปซื้อนาฬิกาหมดแล้วหมดจริงๆอ่ะไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียวโอ้แล้วผมจะทำยังไงอ่ะหมดกันเหลือตังไว้ให้ผมแค่ 9,400 บาทอย่างงี้ผมก็แย่กันนะสิเกิดอะไรขึ้นน่ะก็ลุงอ่ะดิอยู่ดีก็ขับรถพุ่งเข้ามาชนพี่เอกกำลังซ่อมรถอยู่อ่ะซ่อมรถเหรอลูกค้าจะมาเอาแล้วด้วยนี่บาดเจ็บป่ะเปล่าเนี่ยอ๋อก็นิดหน่อยอ่ะหัวทิ่มไปเมื่อกี้ชนโดนก้นด้วยอ่ะแล้วกิจการเป็นไงบ้างอ่ะช่วงเนี้ยมันจะดีได้ยังไงอ่ะตอนนี้ตังค์ของพี่เอกเหลืออยู่แค่ 9,400 บาทแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ไหนๆๆขอดูหน่อยสิเฮ้ยรถขับไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้ได้ไงอ่ะลุงชนกระเด็นเข้ามาข้างในต้อง2คันเลยแล้วพี่เอกซ่อมเกือบจะเสร็จแล้วด้วยอ่ะโอ้อย่างนี้ตังก็ไม่เหลือรถลูกค้าก็พังทำไงดีล่ะทีเนี้ยโอ้พี่เอกก็ต้องเอาอะไหล่มาซ่อมใหม่อีกอะดิงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกเลิกทำร้านซ่อมรถเถอะมันเสี่ยงเอ้าอยู่ดีให้เขาไปเลิกทำแล้วเจ้าของกลับมาทำไงอะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าเราแบบกิจการดีก็น่าจะแบบวินวินน่ะไม่เป็นไรหรอกวินอะไรกันนะพี่ฝนเขาจะกลับมาปีหน้าเลยนะปีหน้าก็เดี๋ยวก็ได้เวลามีกิจการใหม่แล้วไงฮะนี่เดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปกิจการใหม่ของพี่เอกรับรองว่าต้องดีแน่นอนเลยได้เงินสดเป็นก้อนรับรองแล้วพี่ฝนจะวน จะวนไปไหนเนี่ยผิดทางอะเด็กลืมเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นไงแค่เริ่มต้นกิจการก็ปวดหัวแล้ว เดี๋ยวแป๊บนึงถึงแล้วนี่ถึงแล้วมาเลยกิจการใหม่สายกิ๊กทำอะไรกันเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวเปิดนี่เลยบ้านเช่าหาบ้านเช่า
แต่ว่าพี่เอกเหลือตังค์ไม่เยอะแล้วนี่นาไม่เป็นไรหรอกบ้านเช่าที่เราจะมาซื้อกิจการเนี่ยนะราคาไม่แพงพอเราซื้อเสร็จแล้วก็ให้ผู้เช่ามาเช่าเนี่ยเราก็ได้กำไรไงสวัสดีครับมาทำอะไรกันเหรอมาซื้อบ้านนะคะบ้านไม่ต้องแพงมากนะคะจะเอาไปทำบ้านเช่าอะค่ะส่วนใช่แล้วส่วนเงินที่เหลือจากการที่ได้รับบ้านเช่าจะเอามาโปะให้ทีหลังนะคะอ๋อมีเงินดาววางเงินดาวสักหน่อยแล้วกันนะวางไว้แล้วล่ะเรียบร้อยมีอยู่แค่ 9,400 เนี่ยนะเงินดาวใช่แล้วเดี๋ยวที่เหลือเอามาให้นะคะมาเร็วพี่เอกมาเร็วพี่ฝนฮะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอรับรองได้ว่าจะต้องมีคนมาเช่าแน่นอนมาเร็วมาเร็วแล้วใครจะมาเช่าเราเนี่ยเดี๋ยวมีคนเดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็รับเขาเป็นลูกค้าก่อนเลยไงเฮ้ยทำไมมันเสร็จเร็วแท้แป๊บเดียวเห็นเปล่าดูดิเหมือนมาตั้งวางเลยเหมือนยกมาตั้งวางเลยแล้วจะให้ใครเช่าล่ะพี่ฝนเนี่ยอยู่ตรงหน้าร้านซ่อมรถพอดีเลยร้านไม่ค่อยมีคนมาเข้าใช่ป่ะล่ะก็ไม่ค่อยมีหรอกก็มีแค่2คันนั่นแหละทั้งเดือนเนี่ยทั้งเดือนเลยเหรอนี่ไงลูกค้ามาแล้วเงินติดลบลงติดลบลงเรื่อยๆเนี่ยนี่ๆลูกค้ามาแล้วปุ๊กปิ๊กช่วยเรียกลูกค้าหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่มีบ้านอยู่ใช่มั้ยคะฮะไม่มีบ้านอยู่ใช่หรือเปล่าคะฉันเนี่ยนะไม่มีบ้านอยู่ให้เช่าบ้านหลังนี้โอเคไหมคะจะเช่าเหรอต้องเช่าใช่ไหมใช่แล้วค่ะต้องเช่าค่ะอ๋อเช่าก็ได้อ้าวได้แล้วพี่เอกอะไรเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างในบ้านก่อนนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนเอางั้นนะตาตามฉันมาพี่ฝนฮะนี่ป้ายยาคันนี้ป้ายปุ๊บติดปั๊บเดินเข้าบ้านเฉยเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะเข้ามาดูด้านในนะคะรับรองโอ้ฟูฟ้าอูฟูหรูหราค่ะเฟอร์นิเจอร์ก็มีพร้อมเรียบร้อยนะคะสวยดีนะนี่ค่ะตู้เย็น2ประตูเลยค่ะโอ้ตู้เย็น2ประตูเลยใช่แล้วเหมาะมากเหมาะกับคุณมากเลยนะคะไม่ทราบว่ามีครอบครัวหรือยังคะตอนนี้ยังไม่มีอ่ะงั้นสร้างครอบครัวได้เลยค่ะรับรองว่าภรรยาแล้วก็ลูกๆของคุณต้องถูกใจแน่นอนค่ะแล้วใครเปิดไฟไว้ล่ะเนี่ยเป็นบริการพิเศษสำหรับเราพี่ฝนจะดีเหรอตามมาค่ะตามมาเดี๋ยวด้านนอกนะคะจะมีเหมือนกับว่าเป็นสระว่ายน้ำแต่ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูทีหลังนะคะอันนี้เป็นห้องอาบน้ำค่ะใหญ่โตค่ะแล้วใครเปิดน้ำไว้ล่ะเนี่ยเดี๋ยวเองค่ะเปิดเอาไว้ให้ดูก่อนทางนี้ค่ะทางนี้อันนี้เป็นหน้าบ้านนะคะพี่ฝนฮะแล้วพี่เอกรับซ่อมรถยังไงล่ะเขาเนี่ยก็อ้อมไปข้างหลังไงข้างหลังบ้านน่ะเห็นเปล่านั่นแล้วมันจะขับรถเข้าไปยังไงล่ะก็ขับเข้าไปตามซอกข้างหลังไงโอ้โหตรงนี้มันเข้าไม่ได้แฮะเดี๋ยวนะตรงนี้สามารถจอดรถได้ทั้งหมด5คันด้วยกันนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีร้านซ่อมรถไว้บริการเผื่อว่ายางรั่วค่ะก็ซ่อมได้เลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นสระว่ายน้ำค่ะเนี่ยค่ะสระว่ายน้ำขนาดเล็กนะคะพี่ฝนฮะแล้วเอารถเป็ดพี่เอกมาใส่ทำไมเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาทางขึ้นชั้น2ก่อนดีกว่านะคะดูเหมือนว่าฉันจะหาทางขึ้นไม่เจอเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูแลนดิ้งก่อนนะคะว่าชั้น2อยู่ตรงไหนพี่เอกฮะชั้น2อยู่ข้างในบ้านอ่ะมันต้องขึ้นข้างในบ้านอ่ะก็ต้องเข้าในบ้านนะดีใครเขาจะมาเข้าจากนอกบ้านแล้วตามมานะคะไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรเหรอคะคุณลูกค้าผมชื่อเป็ดครับอ๋อชื่อเป็ดอุ๊ยน่ารักจังเลยค่ะคุณเป็ดเดี๋ยวเข้ามาด้านในนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะจริงๆผมมีน้องอีกคนนึงด้วยครับมีน้องด้วยเหรอคะใช่เขาชื่อไก่อ๋อชื่อไก่ทำไมคนเมืองนี้ตั้งชื่อกันง่ายๆอย่างนี้เหรอเดี๋ยวโอ้โหเหมาะกับคุณมากเลยค่ะที่นี่นะคะมีจำลองเป็ดกับจำลองไก่ด้วยนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะที่อยู่ของเป็ดไก่ด้วยนะคะที่อยู่ของเป็ดไก่ไม่ใช่คือหมายถึงผมอ่ะเป็นคนชื่อว่าเป็ดครับแล้วน้องผมชื่อไก่เอาเหรอคะนี่นะคะรับรองว่าน้องของคุณถูกใจแน่นอนขึ้นทางไหนครับผมหาไม่เจอเนี่ยค่ะบันไดตรงเนี้ยค่ะไปไหนแล้วอ๋อนี่ไงผมขึ้นทางขึ้นไม่ถูกอะครับแล้วด้านบนนะคะมีที่อยู่สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยต้องชอบแน่นอนเลยค่ะแต่ผมยังไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยครับผมตัวคนเดียวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอนาคตมีแน่นอนค่ะฮะตกลงว่าคุณจะเช่าบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะผมก็ไม่ได้ตกลงหรอกแต่เก็บตังค์ผมไปแล้วอะยังไม่ได้เก็บตังค์เลยค่ะคุณยังไม่ได้ให้ตังค์ฉันมาเลยนะคะเอาไปแล้วเมื่อกี้ไงยังค่ะ
พี่เอกเมื่อกี้เก็บตังค์มายังอ่ะก็พี่ฝนคว้าแมปไปตั้งแต่ตอนก่อนจะเข้าอ่ะยังเมื่อกี้พี่ฝนยังไม่ได้เก็บตังค์มาเลยเอ้าจริงเหรอคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวออกมาด้านนอกก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นให้นะคะโปรโมชั่นอะไรนี่ไปไหนแล้วอ่ะลูกค้าออกไม่ถูกหาประตูไม่เจอหาประตูไม่เจอเดินลงมาชั้น2แล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะหาอยู่หาอยู่ตกลงว่าคุณลูกค้าเช่าบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะเช่าก็ได้เช่าก็ได้อุ้ยพี่เอกได้เงินค่าเช่ามาเป็นแสนเลยอะฮะเออดีเนาะเฮ้ยเห็นไหมบอกแล้ว100,000 บาทอันนี้เช่าได้1เดือนนะคะเฮ้ยว่าจะไปสักปีนึงหน่อยพอดีตังค์หมดก่อนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะทำไมร้านซ่อมรถของฉันเอ๊ะหรือว่าผิดซอยผิดซอยหรือเปล่าเนี่ยสงสัยฉันจะจำผิดจริงๆด้วยแต่ทำไมมันคุ้นๆเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยไม่อยู่เดือนเดียวทำไมถึงมีบ้านมาโผล่หน้าร้านฉันได้ยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยวนะตกลงว่าคุณลูกค้าเช่าบ้านหลังนี้นะคะ 100,000 บาทค่ะจ้ะจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่นายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วทำไมอยู่ดีๆร้านซ่อมรถฉันมันกลายเป็นบ้านคนไม่ได้ไงแล้วเนี่ยฮะพี่เอกนี่ใครอ่ะคุ้นๆอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูก่อนสิชุดก็คุ้นหน้าก็ใช่ทรงผมนี่ยังใช่เดี๋ยวนะครับใครอ่ะนี่เหมือนจะเป็นเอ้ยเจ้าของร้านนี่นะเจ้าของร้านเหรอใช่แล้วเจ้าของร้านเอางั้นหนีเถอะหนีฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยหยุดตรงนี้เลยนะจะหนีไปไหนพี่เอกได้เงินมายังได้เงินมายังได้เงินมาแล้วหนีก่อนหนีก่อนแล้วพี่ฝนจะพาหนีทำไมเนี่ยก็หนีไงเจ้าของร้านมาก็ต้องหนีดิแล้วจะหนีทำไมอ่ะใช่ฮะหยุดก่อนจะหนีทำไมอ่ะบอกนะหนีทำไมอ่ะฉันเนี่ยฉันเข้าบ้านได้ยังอ่ะคุณแจมาลืมไปเลยคุณเจ้าของร้านคะพอดีว่าพวกเราทำเป็นบ้านเช่าไปแล้วอะค่ะเอาร้านจะไปทำบ้านเช่าเหรองั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแบ่งเงินกันนะคะแค่นี้ก็พอจบแล้วโอเคจบก็จบนะได้เงินก็ดีแล้วโอเควินวินค่ะ